เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมคือถ้อยคำที่พระองค์ทรงให้ไว้ถึงแสนจะโชคดีที่เกิดเป็นคนไทยผลงานอันนี้จะชื่อในหลวงตรงๆเลยครับชื่อในหลวงครับเป็นแรงประทับใจที่ได้เห็นพระราชกรณียกิจของท่านมาตลอดทั้งชีวิตซึ่งท่านทรงงานค่อนข้างจะหนักและเหนื่อยถ้าเทียบกับคนคนหนึ่งเนี่ยซึ่งโอ้มันมีความยิ่งใหญ่มากการทำงานของท่านเนี่ยมันเป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปินและก็คนอีกหลายๆคนที่จะ เกิดพลังชีวิตที่จะสร้างงานสร้างอะไรก็ได้ให้กับสังคมเป็นการรวมตัวของศิลปิน99คน99ชีวิตที่รังสรรค์ผลงานเพื่อจะสื่อสะท้อนถึงวิถีชีวิตและการทำงานของในหลวงหรือว่าพ่อหลวงของเราซึ่งท่านจะ เสียชีวิตไปแล้วก็จริงแต่ว่าแรงบันดาลใจตัวเนี้ยมันทำให้ศิลปินได้สร้างผลงานที่ดีแล้วก็เอามารวมกันเพื่อจะให้คนทั่วไปได้เห็นขออยากเรียนเชิญศิลปินคนที่ไม่เป็นศิลปินมาชมงานที่ไร่เชิญตะวันนะครับที่เลิศล้ำสดสวยใสกระจ่างสว่าง